ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเรื่องของแผนการเรื่องของการพูดคุยระหว่างรัสเซียกับยูเครนมันจะเกิดขึ้นไหมนะครับทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการเจรจาสันติภาพรอบ2ที่เขาทำมาตั้งแต่ช่วงปีนี้เนี่ยครับจากการไปคุยที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีครั้งที่2อาจจะเชิญรัสเซียเข้าร่วมแต่ฝั่งรัสเซียเองนั้นก็มีเงื่อนไขในการพูดคุยเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นมาดูนะครับว่าแล้วรัสเซียเขามีเงื่อนไขอย่างไรในการที่จะเจรจายุติสงครามกับยูเครนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่วงเลยมา30เดือนกว่าๆด้วยกันนะครับในการสู้รบตั้งแต่ต้นปี2565จนถึงตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายนั้นก็ยังคาดการณ์ว่าการสู้รบนั้นยังคงมีต่อเนื่องเพราะว่าวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นยังคงร้องขออาวุธยุทโธปกรณ์ในการที่จะสู้รบกับรัสเซียอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและที่น่าสนใจครับในวันที่1ตุลาคม2567ที่ผ่านมานั้นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการกับทางด้านยูเครนนั่นก็คือ NATO ครับได้เปลี่ยนหัวเรือใหญ่นั่นก็คือเลขาธิการ NATO จากทางด้านเยนสโตเทนเบิร์กมาเป็นมาร์ครึตเตอร์นะครับซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็รับหน้าที่ในการเป็นเลขาธิการ NATO รับหน้าที่เสร็จคุณผู้ชมครับเดินทางไปเยือนกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเป็นประเทศแรกนะครับก็คือถือว่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผลนะครับการไปคุยกับทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนะครับมาร์ครึตเตอร์นั้นออกมาแถลงนะครับว่า NATO เองยังคงที่จะเดินหน้าให้การสนับสนุนยูเครนในการที่จะสู้รบกับรัสเซียแล้วก็ตัวเองนั้นมีความคิดเห็นนะครับว่ายูเครนควรที่จะใช้อาวุธจากชาติตะวันตกนั้นเนี่ยสามารถที่จะยิงข้ามพรมแดนหรือว่าสกัดกั้นการรุกคืบของรัสเซียไปยังดินแดนของรัสเซียนะครับแล้วก็ยิงขีปนาวุธเนี่ยไปยังดินแดนของรัสเซียได้นะครับตามในสิ่งที่ยูเครนต้องการแต่เขาก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยพันธสัญญาเรื่องนี้มันอยู่ที่แต่ละประเทศที่เป็นสมาชิก NATO เนี่ยจะไปทำกับยูเครน NATO ก็จะไม่ไปบีบบังคับสมาชิกให้ทำแบบนั้นในขณะที่ทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นก็ออกมาขอบอกขอบใจนะครับ NATO ที่ให้การสนับสนุนพวกเขาและเซเลนกี้บอกว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ที่มันชะลอลงการสู้รบเนี่ยนะครับปัญหาใหญ่ก็คือว่าสิ่งที่พันธมิตรเคยส่งมอบให้กับยูเครนนั้นเนี่ยมันชะลอตัวลงมันช้าลงนะครับอยากจะได้มากกว่านี้อยากจะได้เร็วกว่านี้ไม่ว่าเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับไม่ว่าเรื่องของทางด้านขีปนาวุธต่างๆนะครับและสิ่งสำคัญครับเซเลนกี้นั้นก็บอกว่าอยากจะให้พันธมิตรในยุโรปพันธมิตรของ NATO นั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับยูเครนเหมือนกับที่ให้ความสำคัญกับทางด้านอิสราเอลนะครับโดยเซเลนกี้นั้นมองว่าการที่อิหร่านเนี่ยไปโจมตีอิสราเอลนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรของสหรัฐช่วยกันสกัดโดรนช่วยกันสกัดขีปนาวุธของอิหร่านนะครับแต่ยูเครนเองที่ผ่านมานั้นถูกปล่อยปละละเลยก็เรียกร้องให้ชาติสมาชิก NATO นั้นช่วยสกัดได้ไหมไม่ว่าเป็นโดรนหรือว่าเป็นขีปนาวุธแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยครับก็เงียบจากชาติสมาชิกของ NATO ก่อนด้านนี้โปแลนด์ก็เคยปฏิเสธไปแล้วว่าไม่เอาด้วยไม่ร่วมด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทีนี้มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นครับผู้นำ NATO คนใหม่เดินทางไปกรุงเคียฟไปเยือนยูเครนพูดจะสนับสนุนยูเครนต่ออดีตผู้นำนะครับอย่างเยนสโตเทนเบิร์กครับคุณผู้ชมครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครั้งแรกเป็นการสัมภาษณ์แบบยาวๆหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งเลขา NATO เยนสโตเทนเบิร์กนั้นเนี่ยตอนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยคุณผู้ชมครับบอกมาตลอดหนุนยูเครนอยากให้ยูเครนสู้อยากให้ตะวันตกใช้อาวุธเนี่ยครับให้กับยูเครนแล้วโจมตีรัสเซียไปเลยแต่พอพ้นจากตำแหน่งครับทางด้านฝั่งของอดีตเลขา NATO บอกว่าเอ๊ะ
ยูเครนอาจจะต้องเข้าสู่โต๊ะเจรจานะครับไปดูสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อ85ปีก่อนระหว่างฟินแลนด์กับสหภาพโซเวียตตอนนั้นฟินแลนด์เนี่ยทำลายกองทัพของสหภาพโซเวียตเนี่ยพังยับเยินย่อยยับแต่สุดท้ายการเจรจาแล้วเนี่ยนะครับฟินแลนด์ต้องยอมเสียดินแดนที่เป็นเมืองใหญ่เมืองนึงเนี่ยให้กับสหภาพโซเวียตยูเครนเองก็อาจจะต้องเป็นแบบนั้นเข้าสู่โต๊ะเจรจาแล้วไปดูว่าดินแดนส่วนไหนที่จะยอมรับได้ที่เป็นเขตแดนหรือว่าอาจจะต้องสร้างแนวกันชนขึ้นมาเอ๊ะท่าทีเปลี่ยนไปทันทีนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าสิ่งที่ท่าทีการเปลี่ยนไปของอดีตเลขานาโต้เนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับสมาชิกของนาโต้นะครับคุณผู้ชมครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีสมาชิกของนาโต้หลายประเทศออกมาเปลี่ยนจุดยืนในการสนับสนุนยูเครนหนึ่งในนั้นนะครับก็คือทางด้านผู้นำของโครเอเชียนะครับทางด้านโซรันมิลานโนวิชนั้นเนี่ยออกมาบอกนะครับคุณผู้ชมครับว่าเขาขอประกาศในการเปลี่ยนจุดยืนในการสนับสนุนยูเครนที่ผ่านมาเนี่ย2ปีกว่าให้การสนับสนุนยูเครนมากมายทำตามสิ่งที่สหรัฐอเมริกาบอกทำตามในสิ่งที่นาโต้บอกแต่ปรากฏว่าสถานการณ์สงครามนั้นไม่ได้ยุติลงมีแต่จะขัดแย้งมากขึ้นเขาก็เลยบอกว่าตัวเขาเองนั้นไม่เห็นด้วยนะครับในการที่จะสนับสนุนยูเครนอีกต่อไปและประกาศเลยว่าจะไม่ยอมส่งทหารเข้าไปร่วมภารกิจใดๆกับนาโต้เด็ดขาดเพื่อที่จะรักษาชีวิตทหารและรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนประกาศชัดมากนะครับนี่คือสิ่งที่ทางด้านผู้นำของโครเอเชียอีกคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับทางด้านโรเบิร์ตฟิโก้คนนี้เนี่ยเป็นผู้นำของสโลวาเกียนะครับก็ออกมาประกาศเช่นเดียวกันนะครับว่าตัวเขาเองนั้นไม่สนับสนุนให้ยูเครนเข้าไปเป็นชาติสมาชิกของนาโต้เด็ดขาดตราบใดก็ตามที่เขายังเป็นผู้นำของสโลวาเกียยูเครนไม่มีทางได้เข้าไปเป็นชาติสมาชิกของนาโต้เพราะอะไรเขาบอกว่าการที่ยูเครนเข้าไปเป็นชาติสมาชิกนาโต้นั้นเนี่ยครับมันจะนำพาไปสู่สงครามโลกครั้งที่3 2คนนี้ไม่ใช่2คนแรกครับก่อนหน้านั้นวิกเตอร์ออร์บานก็เคยพูดในลักษณะแบบนี้สนับสนุนนาโต้นะแต่ไม่ยอมส่งทหารไปช่วยไม่ให้นาโต้ส่งอาวุธผ่านประเทศของตัวเองไม่สนับสนุนสงครามยูเครนอีกคนนึงเรเซฟเทยิปเอร์โดกันผู้นำของตุรกีก็พูดแบบนี้มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ประชาชนพลเมืองเยอรมนีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็ออกมาชุมนุมประท้วงนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลยุตินำอาวุธของสหรัฐอเมริกาเข้ามาไว้ในประเทศนะครับเรียกร้องให้ทหารอเมริกันที่อยู่ในประเทศนั้นออกไปอย่ามาใช้ฐานทัพในเยอรมนีเพราะเยอรมนีนั้นไม่ต้องการที่จะเป็นฐานที่มั่นทางนิวเคลียร์หรือเป็นเป้าทางนิวเคลียร์ให้รัสเซียนั้นโจมตีในอนาคตนะครับนั่นเป็นความเคลื่อนไหวแต่ว่าที่น่าสนใจมากที่สุดคุณผู้ชมครับการพูดของทางด้านเซอร์เกย์ลารอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะครับออกมาบอกว่าพร้อมเจรจากับยูเครนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขหลักนั้นคือยูเครนต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากแนวสู้รบและใน4แคว้นที่รัสเซียยึดครองและหมายความว่ายูเครนนั้นจะต้องยอมรับเขตแดนใหม่ที่รัสเซียยึดเอาไว้ณขณะนี้แล้วถึงจะเริ่มต้นเจรจาและการเจรจานั้นจะไม่ใช่แค่หยุดยิงแต่จะเป็นการยุติสงครามแต่ถ้ายูเครนไม่ยอมนะครับหมายความว่ายูเครนมีโอกาสเสียดินแดนเพิ่มอาจจะมากกว่า4แคว้นนั่นคือเป็นเงื่อนไขสำคัญซึ่งแน่นอนครับเซเลนกี้คงไม่ยอมแต่เซเลนกี้นั้นจะลงจากหลังเสือยุติสงครามครั้งนี้ได้อย่างไรคงจะต้องตามกันต่อไปวันนี้เวลาของรายการผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์หมดลงแล้วผมพร้อมทีมงานลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ